โรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานเป็นมาสิบกว่าปีนะท่านนี้อายุ65ปีไขมันเลือดโรคหัวใจนะหลอดเลือดหัวใจตีบนะเป็นเมื่อปี60เส้นที่สองเป็นปี65ปกติทานมังสวิรัตมา20กว่าปีแล้วแต่จะทานปลานะที่ ทำงานอ๋อทานปลาที่ทำงานทำงานมาเกือบ40ปีไม่เคยลาป่วยไม่ปวดหัวตัวร้อนเมื่อเดือนที่แล้วสิงหาหมอเบาหวานบอกในร่างกายมีกรดยูริกมากและตปรตีนรั่วน้ำตาลในเลือด135าน้ำตาลสะสม6.5อยากทราบว่าเป็นได้อย่างไรในเมื่อทานแต่เต้าหู้ปลา,า90%อาหารทำเองไม่ซื้อ น้ำผักมาปั่นทำเองนมถั่วเหลืองทำเองอาหารคลีนขอบพระคุณค่ะก็ยังเป็นได้เพราะว่ายังไม่เพิ่มศีลให้สูงขึ้นเท่านั้นะนนนเพิ่มศีลให้สูงขึ้นกำจัดสุขทุกข์ก็ไปอีกเ,เรียนรู้ให้ดีกำจัดสุขทุกข์ก็ไปอีกนานในส่วนที่เหลือ <S <S คือถ้าไม่เพิ่มศีลเนี่ยมันจะสุดท้ายแล้วศีลเรื่องไหนก็ตามถ้าไม่เพิ่มนะเขาจะก่อโรคก่อเรื่องร้ายแล้วก็ก่อทุกข์ใจให้ไม่เป็นสัจจะอย่างนั้น อาจารย์หนึงบอกว่าก็ต้องเพิ่มศีลไปเรื่อยๆนะเพิ่มศีลไปเรื่อยๆไปเป็นลําดับลําดับลําดับขนาดว่าเราละกิเลสเบื้องต้นแล้วนะแล้วก็พัฒนาขึ้นไปปฏิบัติธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ยังมีกิเลสเหลืออยู่เนี่ยนะส่วนนั้นส่วนที่เหลืออยู่ก็จะก่อโรคให้เราอยู่นะก่อโรคก่อเรื่องรายอยู่จนเราพัฒนาเราก็ต้องล้างสุขทุกเรื่องนั้นขึ้นไปอีก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 จึงจะพ้นขึ้นไปอีกก็พ้นขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ขนาดนั้นยังเหลือเศษที่อาจารย์พูดนะ่ะเศษเล็กๆน้อยๆก็ยังโอ้โหยังเอาตายเลยนะมันก็ยังสร้างทุกใจทุกกายเรื่องร้ายไม่น้อยเลยสร้างความกลัวกังวลหวั่นไหวจนพระพุทธเจ้าตัดว่ากิเลสแม่น้อยก็เหม็นมากแม่น้อยเป็นอรูปภพเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีอาการท่ายังไม่ให้เก็บไว้เลยขนาดนั้นอนะ่ะเพราะมันยังสร้างโรคสร้างเรื่องร้ายอยู่ให้เข้าใจอันนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นน่ะ เอาเพิ่มสีลขึ้นไปเรียนรู้ดีๆเพิ่มสีนขึ้นไปอีกเลิกสุขทุกข์เข้าไปอีกอย่างน้อยอยู่ในปลา <c oughs> ในปลาเนี่ยก็ยังไม่ผ่านแล้วนี่ยก็อา้าวล้างสุขทุกข์ในปลาลงไปอีกเต้าหู้ก็อยากกินแต,ต่เต้าหู้อย่างเดียวนะก็ไปติดแต,ต่เต้าหู้อยู่อย่างนั้นอ่ะไม่ได้ต้องเพิ่มศีนเข้าไปต้องไปใช้ถั่วหลากหลายชนิดอย่างนี้เป็นต้นนะยังมีศีลที่ต้องเพิ่มอีกหลายอันนะเนี่ยนะอย่างน้อยเอาสองอย่างเนี่ยอา้าวนะลดละเลิก ปลาให้ได้นะเป็นเลิกสุขในการกินปลาก็จะไม่ทุกข์ที่ไม่ได้กินปลาก็จะไม่มีวิบากร้ายที่ได้กินปลานะอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีเต้าหู้หรือกินแต่เต้าหู้เนี่ยนะมันก็จะไม่ธาตุมันไม่สมดุลไม่ติดแต่เต้าหู้ไม่ได้ต้องหมุนเวียนใช้ถั่วหลากหลายชนิดนะก็ต้องเพิ่มสีเข้าไปไปใช้ถั่วหลากหลายชนิดเพิ่มเติมเข้าไปมันถึงจะสมดุลนะอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็เลือกข้าวที่เป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือหรือใช้ลําช่วยเข้าไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะยังมีศีนที่ต้องเพิ่มขึ้นนะอาหารก็ลดความจัดลงไปน้อยอย่างนี้เป็นต้นมาทานจืดมากขึ้นเนี่ยเห็นไ,ไหมยังมีศีนที่ต้องเพิ่มขึ้นอีกตั้งหลายอย่างเนี่ยคือเราทํามาดีนี่นะอาจรารย์เล่าให้ฟังอย่างนี้พอพอให้มองภาพบอ,อกว่าคนลดละเลิกสัตว์ใหญ่ไปทานพืชมากขึ้นเนี่ยโรคหลายอย่างจะลดลงแล้วโรคเราอย่างจะลดลงแล้วนะ แต่นานเข้านานเข้าโลกมันจะกลับมากาเริบอีกก็ต้องเพิ่มศีลเข้าไปอีกก็ต้องลดละสัตว์เล็กสัตว์น้อยนมไข่ไปด้วยมันถึงจะมันถึงจะไม่มีโรคอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วมากินมังอร่อยอร่อยนี่แหละโลกจะหายไปเยอะเลยมังปรุงจัดนี่แหละแต่นาน,านานเข้านานเข้าเขาจะให้อยู่ในฐานนี้ได้ประมาณหนึ่งนานเข้านานเข้าจะเป็นโรคอีกที่จะรักษาไม่หายก็ต้องมากินมังจืดเข้าไปอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันถึงจะหายอย่างเงี้ย พอกินมังจืดขึ้นมาหายแล้วจะไปยึดมั่นถือมั่นก็จะเป็นโรคอีกก็จะต้องปรับไปปรับมาจืดนี่ก็ต้องปรับอะไรกินมากกินน้อยอะไรตรงไปทางร้อนหรือตรงไปทางเย็นอะไรต่างๆชอบแบบไหนมากไม้จืดแล้วน่ะทานแบบไหนเป็นประจํามากะถึงวันหนึ่งเขาจะให้ปรับนะเวลาถึงวันหนึ่งจะไม่สบายให้ลดลงไอ้ที่เราทานเป็นประจําเราก็ลดลงแล้วมาทานตรงกันข้ามอันเนี้ยมันก็จะสบายไปอีกแล้วเขาไม่ให้เราสบายไปตลอดหรอกเดี๋ยวก็เริ่มไม่สบายอีกเขาให้ปรับอีกให้ลดลงตัวเนี้ย อีกก็ไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งอีกมันต้องปรับอยู่อย่างเนี้ยนี่คือการเพิ่มศีลรวมทั้งแม้แต่ศีลที่ปฏิบัติกับคนกับสิ่งต่างๆในโลกยังมีสุขทุกข์ชอบชังอะไรไหมถ้ายังมีอยู่เขายังสร้างโรคอยู่สร้างเรื่องร้ายอยู่ก็ต้องกำจัดเอาทั้งนั้นนะ่ะมาทํางานกับผู้คนต่างๆไปนะ่ะมันมีสุขทุกข์ชอบชังเหลี่ยมไหนมุมไหนไหมยก็ต้องาล้างออกอีกไม่งั้นนะ่ะยังมีโรคเป็นเรื่อง้ายอย่างนั้นนะ่ะ ล้างออกก็ทั้งทั้งกรรมมาพบรูปมาพบเอารูปมพบทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดมันเป็นอย่างนั้นนะมันยังมีด่านอีกเยอะไม่ต้องห่วงนะยังมีด่านอีกเยอะขนาดเลือน้อยเดียวมยังเอาเรื่องเลย <c oughs> อ่ะค่อยๆทําไปทีละลําดับนะ,ะถามต้นเหตุก็ดีแล้วโอ้โหถ้าไปถามคุณหมอแผนเดือนๆท่านจะตอบได้ไหมตอเนี้ท <c oughs> ่านก็ตอบได้ตามภูมิท่านนะเนาะท่านก็จะไปแบบของท่านไม่รู้ท่านจะตอบไปแบบไหนแหละ แต่รอบรองถ้าไม่ตอบแบบอาจารย์ตอบแน่นอน <laughs> ท่านยังไม่ตอบแบบนี้หรอกนะอาจารย์ตอบแบบลูกหลานพระพุทธเจ้าที่เรียนตามพระพุทธเจ้าไปอาจารย์รู้ต้นเหตุของพวกนี้อยู่อ้าวข้อสุดท้าย